ปัญหาเรื่องอาการเจ็บเนี่ยถ้าเราไม่กังวลเรื่องโค้งงอมากนะส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาสักปีครึ่ง2ปีขึ้นไปมันจะหายเจ็บยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่รออยู่ทางสายโทรศัพท์ค่ะเป็นปัญหาจากคุณเวชนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากจะสอบถามเกี่ยวเรื่องอวัยวะเพศมันโค้งงอลงนะครับโค้งงอลงครับคุณเวชอายุเท่าไหร่แล้วนะครับปีนี้อายุ47ครับโค้งงอมานานหรือยังครับประมาณปีกว่าครับว่ามันโค้งงอลงแบบผักต่อครับปัญหามันก็เกิดขึ้นก็คือถ้าภรรยาร่วมเพศด้วยเนี่ยภรรยาจะมีความสุขปกติครับเพียงแต่ว่าผมจะมีความรู้สึกที่เจ็บมากเจ็บมากครับแล้วคุณเวชคลำได้ก้อนแข็งๆที่องคชาตไหมครับไม่ครับไม่มีครับมีแต่ตรงประมาณเกือบถึงปลายโคนทางการแพทย์เรียกว่าเพโรนีดิซิสนะครับเพโรนีเป็นการโค้งงอขององคชาตนะมักจะพบหลัง40ปี30กว่าพบได้แต่น้อยหลัง40ปีจนถึง70ปีเนี่ยจากงานสำรวจในประเทศยุโรปนะครับในอเมริกาพบรายงานระหว่าง 1-3% ครับผมเยอะนะฮะร้อยละ 1-3% ในประเทศไทยเนี่ยเราไม่เคยทำการสำรวจชัดเจนแต่ว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยคนไทยเจอน้อยกว่าเยอะนะอาจจะเป็นโชคดีอย่างว่าองคชาตเราเล็กกว่าแต่แข็งแรงกว่าเลยไม่ค่อยมีปัญหาโค้งงอแบบนี้นะคราวนี้การโค้งงอแบบนี้เนี่ยไม่มีอันตรายไม่เคยเจอใครกลายเป็นโรคร้ายแรงนะฮะโดยทั่วไปแล้วโรคจะดำเนินอยู่ระหว่าง 12-18 เดือนนะฮะพอโรคดำเนินจนเต็มที่หยุดนิ่งแล้วเนี่ยเราถึงจะพิจารณาว่าจะแก้ไขยังไงนะระหว่างที่โรคกำลังดำเนินอยู่เราก็อาจจะให้วิตามินอีแบบที่ในรายเมื่อกี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ชื่อว่าชะลอการสร้างแผลเป็นนะโรคพวกนี้เนี่ยเราพบว่า70%จะโค้งงอขึ้นบนถ้าเราดูองคชาตนะด้านบนจะมีเส้นเลือดนะแล้วก็มีแกนขาวๆ2อันเนี่ยเป็นแกนที่ทำให้แข็งตัวแล้วด้านล่างจะมีท่อปัสสาวะอันนึงนะฮะถ้าเราตัดมาดูด้านในนะเราจะเห็นแกนขาวๆ2อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีผังผืดนั้นหนาขาวๆหุ้มรอบแกน2อันนี้นะเราเรียกว่าตูนิก้าบูจิเนียแล้วตูนิก้าบูจิเนียเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นแผลเป็นขึ้นมาด้านนึงถ้ามันเป็นด้านนี้มันก็โค้งงอขึ้นด้านนี้เพราะด้านล่างมันยืดได้ตามธรรมดาถ้ามันเป็นด้านล่างนะฮะเวลาแข็งตัวด้านบนยืดได้ด้านล่างยืดไม่ได้มันก็โค้งงอลงหักงอลงคราวนี้วิธีแก้ไขทำยังไงถ้าไม่โค้งงอมากการแข็งตัวดีไม่ต้องรักษาครับไม่มีอันตรายอะไรถ้าโค้งงอมากหรือเวลาแข็งตัวแล้วปวดนะเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วปวดอันนี้ต้องแก้ไขให้นะการแก้ไขก็ทำได้3แบบด้วยกันแบบที่1 นะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณโค้งงอขึ้นด้านล่างอย่างคนไข้รายนี้นะเราไปแก้ด้านบนนะเราไปแก้ด้านบนให้มันเป็นแผลเป็นเหมือนด้านล่างซะมันก็จะตรงวิธีทำค่อนข้างง่ายมากฉีดยาชายังทำได้แต่ข้อเสียก็คือว่าทุกๆ10องศาที่เราแก้เนี่ยองคชาตจะสั้นลงประมาณ 2.5 มิลครับนะฮะอันที่2ก็คือว่าคุณมีแผลเป็นด้านแข็งๆด้านนี้นะมันโค้งด้านนี้คุณยกท่อปัสสาวะออกเอาแผลเป็นออกแล้วปะกราฟเข้าไปปะเข้าไปแล้วก็ทำให้ตรงนะฮะแต่วิธีนี้ก็คือการผ่าตัดใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งอันนี้ก็เป็นผ่าตัดยุ่งยากต้องดมยาสลบต้องนอนโรงพยาบาล 2-3 วันค่าใช้จ่ายจะสูงมากขึ้นเยอะแล้วก็มีผลแทรกซ้อนอย่างอื่นเช่นหลังทำแล้วอาจจะแข็งไม่ดีสัก 15% นะฮะส่วนวิธีที่3คือคุณแข็งไม่ดีอยู่แล้วแล้วโค้งงอด้วยแล้วแข็งไม่ค่อยดีนะฮะเราไม่ยุ่งเลยเราผ่าใส่แกนเข้าไปเลยนะฮะพอเราใส่แกนเทียมเข้าไปเนี่ยเราจะดัดให้มันตรงนะเราจะหักแกนให้มันให้แผลเป็นเนี่ยมันฉีกขาดเลยนะพอเราหักปั๊บแผลเป็นมันจะปรีออกจากกันแล้วก็ทำให้ตรงได้ปัญหาเรื่องอาการเจ็บเนี่ยถ้าเราไม่กังวลเรื่องโค้งงอมากนะส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาสักปีครึ่ง2ปีขึ้นไปมันจะหายเจ็บหายเจ็บไปเองอ๋อเหรอครับครับสวัสดีครับ